สวัสดีครับวิชานี้นะครับคือวิชา ENE นะครับ424หรือนะครับ EIE 424นะครับนะครับหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือหัวข้อนะครับก็คือเทคนิคการจัดสรรช่องสัญญาณแก่เซลล์นะครับต่างๆที่อยู่ในคลัสเตอร์นะครับเทคนิคในการจัดสรรช่องสัญญาณซึ่งเราเรียกทับศัพท์นี้ว่า Channel Assignment Strategy เนี่ยนะครับ Channel AssignmentStrategy นะครับสามารถที่จะแบ่งออกมาเป็นชนิดนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นนะครับเทคนิคแบบใช้ Fix Channel Assignment Strategy นะครับflexible assignment strategy นะครับหรือนะครับ dynamic channel assignment strategy นะครับซึ่งก็โชว์ให้เห็นในรูปนะครับเทคนิคมีอยู่ทั้งหมด3เทคนิคใหญ่ๆนะครับในการจัดสรรช่องสัญญาณนะครับในนะครับฟิก channel assignment strategy หรือเทคนิคแบบฟิกในแต่ละเซลล์จะถูกจัดสรรนะครับกลุ่มของช่องสัญญาณซึ่งช่องสัญญาณนี้อาจจะเป็น voice หรือช่องสัญญาณเสียงหรือช่องสัญญาณ data ก็ได้นะครับช่องสัญญาณ voice นะครับก็เป็นช่องสัญญาณสำหรับนะครับนำข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์พูดง่ายๆคือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณใช้ voice channel ก็คือตอนที่คุณนะครับกดเบอร์แล้วก็โทรออกนะครับไอ้นั้นคือ voice channel นะครับจากมือถือคุณนะครับในกรณีของ data channel เวลาคุณใช้ data channel ก็หมายความว่าคุณใช้ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับในกรณีที่เกิดสมมุติคุณใช้โปรแกรมอาทิเช่นโปรแกรม LINE นะครับหรือโปรแกรม Skype นะครับในการโทรแน่นอนนะครับข้อมูลที่คุณส่งไปคือข้อมูลเสียงแต่ช่องสัญญาณที่ใช้ในการส่งข้อมูลเหล่านั้นคือช่องสัญญาณ data นะครับไม่ใช่ช่องสัญญาณ voice ในกรณีช่องสัญญาณ voice นั้นนะครับเวลาที่แบ่งออกมาคือ voice data กับ voice channel กับ data channel เนี่ย voice channel นะครับจะใช้สำหรับในกรณีที่คุณนะครับโทรศัพท์แล้วกดเบอร์จากมือถือของคุณในกรณีที่ data channel นั้นก็คือคุณใช้ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะเป็นช่องสัญญาณ2ตัวนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าในกรณีของ fixed channel assignment strategy นะครับในแต่ละเซลล์นะครับจะถูกจัดสรรนะครับกลุ่มของช่องสัญญาณนะครับ fix ไว้นะครับถ้าช่องสัญญาณทั้งหมดที่ถูกจัดสรรถูกใช้ไปแล้วนะครับคนที่จะใช้ต่อมาจะไม่สามารถใช้ได้จะถูกบล็อกดูตัวอย่างนะครับสมมุติถ้าเกิดอาจารย์พิจารณานะครับ
ระบบเซลลาร์ซิสเต็มดังรูปนะครับในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่านะครับสเปกตรัมที่เรามีอยู่คือมีทั้งหมดเท่านี้นะครับหรือช่องสัญญาณที่เรามีอยู่เท่านี้ถ้าเกิดในแต่ละสีนะครับแทนนะครับเป็นกลุ่มของช่องสัญญาณมีทั้งหมด10ช่องสัญญาณนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวก็10นะครับสีนี้ก็10แต่ในกรณีของ fixed assignment strategy fixed assignment strategy ช่องสัญญาณเหล่านี้นะครับช่องสัญญาณไอตัวไอ10เนี้ยนะครับจะถูกจัดสรรแบบ fixed ไปยังเซลล์ที่อยู่ในคลัสเตอร์ในกรณีก็10 10 10สมมติถ้าเกิดเราพิจารณานะครับช่องสัญญาณนี้ช่องสัญญาณสีแดงเกิดมีคนที่11ต้องการโทรนะครับเขาจะพบว่าเขาไม่สามารถจะโทรได้เหตุผลเพราะช่องสัญญาณทั้งหมดที่มีอยู่ก็คือมีแค่10ช่องสัญญาณได้ถูกใช้อยู่แล้วดังนั้นคนที่11เข้ามาเขาจะถูกบล็อกนะครับสัญญาณที่บอกเขาว่าปัจจุบันนะครับความพยายามของเขาถูกบล็อกก็คือโทรไปแล้วก็อาจจะมีนะครับสัญญาณที่เป็นสัญญาณที่เราเรียกว่าสัญญาณ busy หรือสัญญาณไม่ว่างเนี่ยตีกลับออกมาหรือไม่งั้นระบบก็อาจจะแจ้งเตือนว่าเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ทั้งที่ว่านะครับเบอร์เป้าหมายของเรานั้นนะครับไม่ได้ปิดเครื่องยังมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับเต็มอยู่แบตไม่ได้หมดนะครับแต่ช่องสัญญาณที่เราต้องการจะใช้โทรออกไปยังหาเขาเนี่ยนะครับมันเต็มเราไม่สามารถใช้ได้ฉะนั้นเราถึงถูกบล็อกอีกตัวอย่างนึงนะครับถ้าเกิดในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีห้องน้ำอยู่แค่3ห้องนะครับมีคนต้องการใช้4คนแน่นอนจะต้องมีอีกคนหนึ่งต้องรอเพราะถูกบล็อกไม่สามารถใช้ได้3คนใช้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับไอ้ตัวนี้เราเรียกมันว่านะครับ basic fix เทคนิคแบบนี้เรียกว่า basic fix นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้ปัญหานะครับช่องสัญญาณเต็มนะครับเซลล์ที่เราพิจารณาอยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะยืมช่องสัญญาณนะครับจากเซลล์ใกล้เคียงได้ผ่านทางโมบายนะครับสวิตช์ชิ่งเซ็นเตอร์หรือเราเรียกนะครับหรือเราเรียกเป็นอักษรย่อว่า MSC นะครับดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนะครับระบบเซลล่าของเราเป็นตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับทุกเซลล์นะครับทุกเซลล์เนี่ยทุกคลัสเตอร์เนี่ยจะต่อเชื่อมนะครับผ่านสิ่งเรียกว่า Mobile Switching Center นะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้านะครับนักศึกษานะครับถือโทรศัพท์นะครับแล้วให้ถูกให้บริการโดยเซลล์ที่1นะครับเวลานักศึกษาต้องการที่จะโทรนะครับหาคุณพ่อคุณแม่นะครับการโทรของนักศึกษานั้นนะครับข้อมูลของนักศึกษานั้นจะถูกรีเลย์นะครับหรือถูกจัดส่งนะครับโดยเซลล์ที่1นะครับนักศึกษาจะทำการนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับกับเบสสเตชันของเซลล์ที่1จากนั้นเบสสเตชันของเซลล์ที่1นั้นจะเชื่อมต่อกับ MSC นะครับ MSC นั้นนะครับก็จะเชื่อมนะครับผ่านทางช่องสัญญาณที่มีสายยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับไฟเบอร์ออปติกส์นะครับไปยังนะครับนะครับไปยัง MSC อีกตัวหนึ่ง Mobile Switching Center อีกตัวหนึ่งซึ่ง MSC ตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อกับนะครับแต่ละเซลล์ที่อยู่ในแต่ละคลัสเตอร์นะครับสมมุตินะครับเบอร์โทรเป้าหมายของนักศึกษาอยู่ที่เซลล์ที่6ที่อยู่ในนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการโทรของนักศึกษาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าmobile phone ของนักศึกษาจะถูกรีเลย์นะครับถูกส่งข้อมูลผ่านทางเซลล์ที่1เซลล์ที่1เชื่อมต่อกับ MSC MSC นะครับเชื่อมต่อกับ MSC อีกตัวหนึ่งผ่านทาง Y channel หรือช่องสัญญาณที่มีสายอาทิเช่นไฟเบอร์ออปติกนะครับไปยัง MSC ตัวนี้นะครับจากนั้น MSC ตัวนี้ก็จะทำการเสิร์ชหาดูว่านะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของนักศึกษาเบอร์โทรที่นักศึกษาต้องการที่จะติดต่อด้วยนั้นนะครับปัจจุบันอยู่ในบริเวณเซลล์ไหนนะครับของการให้บริการนะครับ MSC ก็จะ forward นะครับ forward ข้อมูลนะครับอาทิเช่นเสียงหรือ voice channel ไปยังนะครับเซลล์ที่6นะครับไปยังเซลล์ที่6เซลล์ที่6จะทำหน้าที่ base station ของเซลล์ที่6จะทำหน้าที่ relay ข้อมูลไปยังนะครับเบอร์เป้าหมายของนักศึกษานะครับดังนั้นเนี่ย MSC จึงทำหน้าที่ control นะครับทำหน้าที่ควบคุมนะครับการใช้ช่องสัญญาณนะครับของไอตัวแต่ละเซลล์ดังนั้นเนี่ยในกรณีนะครับในกรณีซึ่งช่องสัญญาณมันเต็มแล้วมีคนที่ต้องการจะใช้นะครับเราจะเซลล์ในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบที่อาจารย์พูดนะครับถ้าเกิดเซลล์ที่1นั้นนะครับมีจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด10คนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนที่11เข้ามามีอีก1คนต้องการที่จะโทรศัพท์ว่าอันนี้คนที่11จะโทรเข้ามานะครับอันนี้มีใช้อยู่แล้ว10คนปรากฏว่าช่องสัญญาณไม่มีนะครับในกรณีของ Fixed Assignment Strategy อันนี้เราพูดในกรณีของ Fixed Assignment Strategy นะครับในกรณีนี้นะครับ MSC สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นตัวโบรกเกอร์หรือตัวกลางนะครับในการช่วยนะครับไปยืมช่องสัญญาณจากเซลล์ที่3เซลล์ที่2หรือเซลล์ที่7ลักษณะเนี้ยแล้วเอาไปให้เซลล์ที่1ยืมนะครับไอ้ตรงนี้ก็ตกอยู่ใน simple concept ที่เรียกว่า simple นะครับ borrowing การยืมแบบง่ายๆนะครับยืมจากช่องสัญญาณโดยรวมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ assign ให้กับช่องสัญญาณที่ต้องการใช้โดยเฉพาะก็คือสีเหลืองนะครับเราอาจจะใช้ทั้งแบบนะครับฟิกแล้วก็แบบเป็นไฮบริดก็ได้นะครับไฮบริดก็อาจจะเป็นทั้งฟิกนะครับแอสไซน์ไปบางส่วนแล้วก็สามารถที่จะยืมได้นะครับหรืออาจจะยืมโดยนะครับเป็นออเดอร์เป็นไพรออริตี้นะครับยกตัวอย่างเช่นบางเซลล์อาจจะนะครับยืมเซลล์ที่1ก่อนจากเกิดเซลล์ที่1จะยืมก็เซลล์ยืมเซลล์ที่2ก่อนเป็นออเดอร์ไปนะครับจากนั้นก็มาเซลล์ที่3เซลล์ที่4เซลล์ที่5เซลล์ที่6เซลล์ที่7ว่ากันไปนะครับไอ้ตรงนั้นคือแต่หลักๆก็คือแบบ fixed channel assignment strategy ก็คือจะจัดสรรช่องสัญญาณแบบฟิกไปยังที่เซลล์ต่างๆจากนั้นถ้าเกิดไม่พอนะครับก็เป็นไปได้จะยืมช่องสัญญาณจากนะครับเซลล์รอบข้างผ่านทางนะครับ MSC เป็นคนนะครับยืมแล้วจากนั้นก็จัดสรรให้นะครับอีกแบบนึงก็คือแบบที่เราเรียกว่า Dynamic Channel Assignment Strategy นะครับในกรณีของ Dynamic นะครับ Channel Assignmentstrategy นั้นนะครับ voice หรือ data channel นะครับ
จะไม่ได้ถูกจัดสรรจะไม่ได้ถูกจัดสรรนะครับไปยังเซลล์ต่างๆแบบถาวรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีทั้งหมด10ช่องสัญญาณในจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามีทั้งหมด10ช่องสัญญาณนะครับไอ้10ช่องสัญญาณนี้ในกรณีของ Dynamic Channel Assignment Strategy นั้นนะครับแบบจะไม่มีการถูกจัดสรรลงแบบถาวร นะครับสีแดงก็จะไม่ได้ถูกจัดสรรลงไปในเซลล์ที่มีสีแดงแบบถาวรสีเขียวก็จะไม่ได้ถูกจัดสรรไปยังสีเขียวแบบถาวร นะครับ10ช่องสัญญาณที่เป็นสีฟ้าก็จะไม่ถูกจัดสรรลงไปบนเซลล์สีฟ้าถาวร นะครับในกรณีนี้นะครับช่องสัญญาณจะถูกจัดสรรไปก็ต่อเมื่อนะครับมีการใช้ช่องสัญญาณเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ช่องสัญญาณนะครับ MSC นะครับจะจัดสรรช่องสัญญาณนะครับไปยังเซลล์นั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรากำลังพิจารณานะครับถ้าเกิดเรากำลังพิจารณานะครับเซลล์นะครับเบสสเตชันตัวนี้นะครับแล้วสมมติว่านะครับอันนี้คือเซลล์ที่1นะครับอันนี้เป็นเซลล์ที่2นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่เซลล์ที่2นะครับอันนี้เซลล์ที่2ก็จะมีเบสสเตชันนะครับนะครับสมมตินะครับเซลล์ที่เซลล์ที่1นะครับมีการต้องการใช้ช่องสัญญาณเกิดขึ้นนะครับ MSC นะครับ MSC นะครับ MSC ก็จะจัดสรรช่องสัญญาณให้กับนะครับผู้ใช้ในเซลล์ที่1นะครับตามความต้องการที่จะใช้ณเวลานั้นๆ นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของไดนามิกซึ่งแตกต่างจากนะครับแบบแรกก็คือแบบนะครับฟิกซ์แบบฟิกซ์เนี้ยนะครับจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดจะถูกจัดสรรมาทั้งหมดก่อนมากองรวมกันก่อนในแต่ละเซลล์นะครับแบบถาวรนะครับแต่ในของไดนามิกนั้นไม่ถาวรไดนามิกนั้นนะครับช่องสัญญาณจะถูกจัดสรรมาตามการความต้องการใช้งานนะครับทั้งนี้นะครับ MSC นะครับจะจัดสรรช่องสัญญาณจัดสรรช่องสัญญาณให้แก่นะครับผู้ใช้นะครับในกรณีที่ช่องสัญญาในกรณีที่ช่องสัญญาณนั้นนะครับไม่ได้ถูกใช้ในเซลล์ที่กำลังพิจารณาอยู่ยกตัวอย่างนะครับสมมติในเซลล์ที่1นั้นใช้ช่องสัญญาณที่มีความถี่ F1 อยู่นะครับกำลังมีการใช้สัญญาณ F1 อยู่ถ้าเกิดนะครับมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับต้องการใช้นะครับแล้วปรากฏว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่ในเซลล์เดียวกับโทรศัพท์เก่าที่ใช้MSC นะครับจะไม่จัดสรรนะครับช่องสัญญาณที่กำลังถูกใช้อยู่ก็คือ F1
ให้แก่นะครับผู้ใช้ที่กำลังขอใช้บริการช่องสัญญาณเหตุผลเพราะช่องสัญญาณนี้ได้ถูกใช้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิด MSC ดันไปจัดสรรช่องสัญญาณ F1 อีกครั้งหนึ่งมันจะเกิดสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นนะครับระหว่างผู้ใช้เดิมกับผู้ใช้ใหม่นะครับอันนั้นคือนะครับอย่างแรกที่ MSC จะต้องนะครับตัดสินใจนะครับเพื่อที่จะทำการจัดสรรช่องสัญญาณนะครับอีกจุดหนึ่งที่ MSC จะต้องจัดสรรที่จะต้องพิจารณาในการจัดสรรช่องสัญญาณนะครับก็คือนะครับช่องสัญญาณนั้นนะครับจะต้องถูกใช้ถ้าเกิดสมมุติในกรณีที่มันถูกใช้ในเซลล์อื่นนะครับระยะห่างนะครับระหว่างนะครับช่องสัญญาณที่นะครับ MSC นะครับจะจัดสรรให้นะครับดูตัวอย่างก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดโทรศัพท์สีแดงเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ย F1 มันถูกใช้อยู่นะครับปรากฏว่าไอ้โทรศัพท์สีแดงเนี่ยนะครับต้องการที่จะโทรปรากฏว่าไอ้โทรศัพท์สีแดงเนี่ย MSC ไม่จัดสรรช่องสัญญาณ F1 มาให้แน่ๆเพราะ F1 ถูกสีดำใช้ไปแล้วดังนั้นเนี่ย MSC ก็จะเป็นไปได้อาจจะจัดสรรอีกช่องสัญญาณนึงอาจารย์บอกว่ามันเป็น F2 นะครับจัดสรรช่องสัญญาณเป็น F2 ให้แก่นะครับสีแดงนะครับการที่มันจะตัดสินใจว่ามันจะให้ F2 แก่โทรศัพท์สีแดงหรือไม่นั้นนะครับมันต้องไปดูด้วยนะครับสมมุติถ้าเกิด F2 เนี่ยนะครับถูกใช้โดยเซลล์ที่2นะครับไอ้เซลล์ที่2ก็คือเซลล์สีฟ้านี่นะครับแล้วระยะห่างนะครับระหว่างเซลล์ที่1กับเซลล์ที่2นั้นใกล้กันเกินไปในกรณีนี้ MSCจะไม่จัดสรรช่องสัญญาณ F2 ให้กับโทรศัพท์ที่อยู่ในเซลล์ที่1เหตุผลเพราะระยะมันใกล้เกินไปมันจะมีสัญญาณรบกวนนะครับดังนั้นแบบที่บอกนะครับ MSC นะครับจะจัดสรรนะครับช่องสัญญาณนะครับถ้านะครับช่องสัญญาณนั้นไม่ได้ใช้ในเซลล์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่หรือนะครับเซลล์อื่นนะครับซึ่งนะครับระยะห่างระหว่างเซลล์ที่กำลังจะจัดสรรช่องสัญญาณกับเซลล์ซึ่งกำลังใช้ช่องสัญญาณนั้นอยู่นะครับระยะห่างมันใกล้กันเกินไปนะครับนะครับระยะหรือเซลล์ซึ่งนะครับระยะห่างนะครับจะลบก่อนระยะห่างนะครับครับระยะห่างนะครับอยู่นะครับภายในนะครับค่าที่ต่ำที่สุดนะครับที่จะสามารถยอมรับได้นะครับซึ่งนะครับการ reuse ความถี่นะครับสามารถที่จะทำได้นะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงโคชแนลอินเตอร์เฟอเรนซ์นะครับคือพูดง่ายๆนะครับ MSC จะจัดสรร F2ให้กับไอ้โทรศัพท์ที่จะต้องการที่จะโทรใหม่ได้ในเซลล์ที่1ก็ต่อเมื่อนะครับไอ้ F2 เนี่ยไม่ได้ถูกใช้ขณะเดียวกันถ้าเกิด F2 ถูกใช้ในเซลล์อื่นนะครับไอ้ F2 ตัวเนี้ยระยะห่างระหว่างเซลล์จะต้องห่างกันไกลพอสมควรเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นส
ซึ่งสัญญาณรบกวนนั้นเราเรียกว่า co-channel interference นะครับไอ้ตัวนี้คือคอนเซปต์ของ dynamic channel assignment strategy นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปรียบเทียบระหว่าง dynamic กับ fixed channel assignment strategy เราจะเห็นได้ว่านะครับ dynamic channel assignment strategyนะครับสามารถที่จะลดนะครับความน่าจะเป็นที่จะถูกบล็อกโอเคไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Fixed Channel Assignment Strategy นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเห็นชัดนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ Fixed Assignment Strategy แน่นอนว่าถ้าเกิดเราอยู่ในเซลล์ซึ่งนะครับมีการโทรศัพท์ค่อนข้างเยอะความน่าจะเป็นที่เราจะถูกบล็อกนั้นก็สูงแต่ในกรณีที่เราใช้นะครับ Dynamic Channel Assignment Strategy ไอ้ตัวนี้นะครับช่องสัญญาณนั้นไม่ได้ถูกจัดสรรแบบถาวรช่องสัญญาณนั้นจะถูกจัดสรรนะครับขึ้นอยู่กับนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้นะครับว่าเยอะขนาดไหนนะครับแต่นั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับแน่นอนว่านะครับ Dynamic Channel Assignment Strategy สามารถที่จะลดนะครับความน่าจะเป็นที่จะถูกบล็อกได้นะครับทั้งนี้นะครับการที่นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับกฎนะครับกฎที่จะนะครับในทำ Dynamic Channel Assignment Strategy นั้นนะครับก็คือ1ช่องสัญญาณจะต้องไม่ถูกใช้มาก่อน2นะครับช่องสัญญาณนั้นถ้าเกิดมีการ reuse ช่องสัญญาณนั้นจะต้องอยู่ห่างจากช่องสัญญาณซึ่งมีการ reuse นั้นระยะห่างพอสมควรเพื่อไม่ให้ co-channel เพื่อไม่ให้ interference นั้นมันมารบกวนได้นะครับ นะครับทั้งนี้นะครับในการที่ MSC นะครับมันจะทำการนะครับทำการจัดสรรช่องสัญญาณแบบ dynamic ได้ MSC จำเป็นจะต้องนะครับมีการรวบรวมนะครับระดับของสัญญาณนะครับดังนั้น Dynamic Channel Assignment Strategy นะครับต้องการให้ MSC นะครับทำการนะครับเก็บข้อมูลนะครับ real time ของ data ว่าช่องสัญญาณช่องไหนนะครับได้ถูกใช้แล้วมั่งนะครับดูว่านะครับการกระจายของผู้ใช้หรือบางทีเราเรียกว่า traffic distribution นั้นในแต่ละพื้นที่เป็นแบบใดในเวลาใดที่จะมีผู้ใช้ในแต่ละที่นะครับเยอะนะครับรวมไปจนถึงนะครับระดับความแรงของสัญญาณเพื่อที่จะมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง co-channel interference หรือช่องสัญญาณที่นะครับใช้ช่องสัญญาณเดียวกันแล้วมีการ reuse ดูความแรงของช่องสัญญาณด้วยนะครับ radio signal strength indication หรือ RSSI ของนะครับช่องสัญญาณทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาเป็นตลอดไปด้วยนะครับ continuous basis ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับ dynamic channel assignment strategy นั้นค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ fixed
นะครับ Channel Assignment Strategy นะครับเหตุผลเพราะว่านะครับการที่จะทำ Dynamic Channel Assignment Strategy นั้นคุณจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลนะครับทั้งช่องสัญญาณไหนได้ถูกใช้ไปการกระจายของการของผู้ใช้ผู้ใช้ในบริเวณไหนนะครับมีการใช้นะครับช่องสัญญาณแบบหนาแน่นนะครับมีการใช้ข้อมูลเยอะเราเรียกมันว่า traffic distribution ดูว่าบริเวณไหนนะครับในเวลาใดนะครับใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะรวมไปจนถึงนะครับระดับความแรงของสัญญาณ RSSI Radio Signal Strength Indication นะครับเพื่อพิจารณาในการจัดสรรช่องสัญญาณนะครับเพื่อหลีกเลี่ยง Co-Channel Interference แต่นี้เนี่ยนะครับการที่จะทำ Dynamic Channel Assignment Strategy นั้นนะครับทาง MSC จำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลหลากหลายมากแต่นั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับFixed Assignment Strategy ความซับซ้อนนะครับในการ Implement นะครับเทคนิคในการจัดสรรช่องสัญญาณนั้น Dynamic จึงมีความซับซ้อนมากกว่านะครับถ้าเกิดสมมุติเราต้องการลดความซับซ้อนของ Dynamic Channel Assignment Strategy ลงนะครับเราก็อาจจะใช้นะครับการนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแทนที่จะเป็นฟิกอย่างเดียวหรือเป็นไดนามิกแบบนะครับแบบพลวัตแบบเป็นไดนามิกแบบนะครับปรับไปตลอดนะครับจัดสรรช่องสัญญาณนะครับเป็น per call call by call optimize นะครับแทนที่เป็นอย่างนั้นเราเอามาอยู่ตรงกลางนั่นก็คือใช้ทั้งคอนเซปต์ของฟิกและคอนเซปต์ของไดนามิกนะครับในกรณีนี้อาจจะใช้คอนเซปต์ของที่เรียกว่าสเกจจูนั่นก็คือในช่วงเวลาใดนะครับในช่วงเวลาใดนะครับทาง MSC นะครับอาจจะนะครับทำการนะครับทำนายว่าโอเคในช่วงเวลายกตัวอย่างเช่น10นาฬิกาถึง12นาฬิกาบริเวณเซลล์สีแดงนะครับมีผู้ใช้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะจัดสรรช่องสัญญาณจำนวนเยอะหน่อยลงไปอย่างช่องสีแดงนะครับดูเวลานะครับดูสเกดจูนะครับดูสเกดจูดูเวลาดูช่วงเวลาว่าจะจัดสรรช่องสัญญาณเท่าไหร่นะครับไปยังนะครับเซลล์ต่างๆผ่านทางนะครับข้อมูลเก่านะครับข้อมูลเก่าที่เรามีอยู่นะครับเราสามารถที่จะทำ predictive ได้ว่าเวลาช่วงนี้ถึงช่วงนี้ในเวลายกตัวอย่างเช่นในเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันพุธนะครับช่องสัญญาคนใช้จะอยู่ในบริเวณไหนเยอะนะครับเราก็จัดสรรช่องสัญญาณนะครับไปในบริเวณนั้นเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการถ่วงดุล flexible เนี่ยมันคือการถ่วงระหว่าง fix แล้วก็ dynamic นะครับมัน flexible นั้นนะครับจะไม่จัดสรรช่องสัญญาณ per call นั่นก็คือพอมี1โทรศัพท์1โทรศัพท์ที่ต้องใช้ช่องสัญญาณแล้วนะครับ MSC ก็จัดสรร1ช่องสัญญาณไปไม่ทำแบบนั้นนะครับเขาจะจัดสรรเช่นเดียวกันเป็นกึ่งไดนามิกเหมือนกันแต่เป็นกึ่งไดนามิกอาจจะจัดสรรไปเป็นกรุ๊ปของช่องสัญญาณแต่เวลาจัดสรรนั้นจะดูช่วงเวลานะครับทำนายดูว่าช่วงเวลานั้นนะครับผู้ใช้อยู่ในเซลล์นั้นนะครับผู้ใช้อยู่ในบริเวณที่เราจะพิจารณานั้นนะครับมีผู้ใช้มากหรือน้อยทราฟฟิกเป็นยังไงนะครับจากนั้นก็จะจัดสรรไปตามนะครับความน่าจะเป็นที่จะสามารถที่จะนะครับให้บริการกับผู้ใช้ได้โดยที่ผู้ใช้จะไม่ได้ถูกบล็อกมากนะครับอันนั้นคือดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเรามี3เทคนิคนะครับในการจัดสรรช่องสัญญาณคือฟิกflexible แล้วก็ dynamic นะครับ fix ก็คือนะครับจัดสรรช่องสัญญาณแบบ fix ไปเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในคลัสเตอร์มีอยู่3คลัสเตอร์มีอยู่3เซลล์ฮะมีอยู่3เซลล์แล้วมี30ช่องสัญญาณแล้วก็ fix ไปเลยสีแดงเอาไป10สีเขียวเอาไป10นะครับสีฟ้าเอาไป10นะครับข้อดีคือง่ายข้อเสียคือนะครับข้อเสียก็คือว่าความน่าจะเป็นที่จะถูกบล็อกมันสูงนะครับมันสูงเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดมีคนใช้นะครับเกินกว่า10คนนะครับเกินกว่า10คนนะครับ
คนที่11เข้าไปหรือคนที่นะครับจำนวนผู้ใช้มากกว่า10เข้าไปนะครับคนที่จะใช้ช่องสัญญาณก็จะถูกบล็อกข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดเราจัดสรรแบบฟิกนะครับแล้วช่องสัญญาณนะครับกลุ่มหนึ่งดันไปอยู่ในบริเวณที่ไม่ค่อยมีคนใช้ช่องสัญญาณนั้นก็จะถูกทิ้งว่างไม่ได้ถูกใช้นะครับทำให้เราสูญเสียทรัพยากรไปเปล่าๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสีแดงคนใช้เยอะนะครับในบริเวณสีเขียวคนไม่ค่อยใช้นะครับสมมติคนใช้แค่1คนแสดงว่าเราเหลืออีกตั้งนะครับ9ช่องสัญญาณนะครับที่ยังไม่ได้ถูกใช้แล้วก็จะถูกทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ได้ถูกใช้นะครับในกรณีนี้นะครับ Fixed Channel Assignment Strategy ก็มีข้อเสียในกรณีของ Dynamic Channel Assignment Strategy นะครับข้อดีก็คือนะครับเราใช้ทรัพยากรคือช่องสัญญาณของเราเนี่ยนะครับได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับนั่นก็คือบริเวณไหนนะครับบริเวณไหนที่มีการใช้เยอะเราก็จะจัดสรรช่องสัญญาณไปในบริเวณนั้นเยอะยกตัวอย่างเช่นถ้าสีฟ้านะครับมีคนใช้เยอะนะครับเราก็จะจัดสรรช่องสัญญาณโดยส่วนใหญ่ไปที่ช่องสีฟ้านะครับในเซลล์สีฟ้านะครับการที่จะจัดสรรช่องสัญญาณนั้นนะครับจะจัดสรรช่องสัญญาณนะครับบนพื้นฐานของว่านะครับมีการใช้ช่องสัญญาณณเวลานั้นๆไหมนะครับแต่นั้นเนี่ย MSC นะครับจะจัดสรรช่องสัญญาณก็ต่อเมื่อไปให้แก่คนที่ต้องการจะใช้ช่องสัญญาณก็ต่อเมื่อในเซลล์นั้นไม่ได้มีการใช้ช่องสัญญาณที่ MSC จะถูกจัดสรรให้นะครับอันที่1อันที่2นะครับช่องสัญญาณนั้นนะครับถ้าเกิดมันมีการ reuse เกิดขึ้นนะครับช่องสัญญาณนั้นจะต้องมีระยะห่างจากนะครับช่องสัญญาณที่ถูกใช้ห่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดนะครับ cross channel interference นะครับอันนี้คือหลักการของ dynamic channel assignment strategy นะครับข้อดีก็คือนะครับลดนะครับสามารถที่จะใช้ช่องสัญญาณได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับช่องสัญญาณไม่ได้ถูกทิ้งร้างนะครับการจัดสรรช่องสัญญาณนั้นเป็นแบบนะครับเป็นแบบตามความต้องการนะครับต้องการปุ๊บก็ให้ช่องสัญญาณในการใช้ข้อเสียคือซับซ้อนนะครับซับซ้อนทำไมถึงซับซ้อนเราจะเห็นได้ว่าที่ซับซ้อนก็เพราะว่านะครับNSC จะต้องนะครับเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับช่องสัญญาณใดที่ถูกใช้ในปัจจุบันนะครับทราฟฟิกนะครับดูทราฟฟิกดูว่าการใช้ช่องสัญญาณนั้นเป็นแบบไหนนะครับในบริเวณใดรวมถึงการวัดนะครับความแรงของนะครับสัญญาณที่ได้รับรวมถึงสัญญาณรบกวนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความซับซ้อนจึงมีสูงในกรณีของ Dynamic Channel Assignment Strategy อันนี้คือข้อเสียนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเอาตรงกลางนะครับก็คือไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะครับในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะลดนะครับลดความน่าจะเป็นที่จะถูกบล็อกลงจากการใช้แบบวิธีแบบง่ายๆแบบฟิกก็คือแบบ flexible แบบ flexible นั้นนะครับ MSC ยังคงมีการจัดสรรอยู่นะครับแต่จัดสรรนะครับ based on นะครับบนพื้นฐานของนะครับการทำนายว่านะครับทราฟฟิกในแต่ละเวลานั้นเป็นแบบไหนนะครับในแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลานี้นะครับเราจะจัดสรรช่องสัญญาณเท่าไหร่นะครับไปยังเซลล์ต่างๆก็ต้องดูด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในบริเวณที่มีออฟฟิศมากๆเราน่าจะทำนายได้ว่าช่วงเวลาที่จะถูกใช้ช่องสัญญาณเยอะๆคือช่วงเวลาเที่ยงพักทำงานอีกช่วงเวลานึงคือช่วงเวลาเลิกงานดังนั้นเนี่ยในบริเวณที่นะครับเป็นออฟฟิศนะครับมีออฟฟิศเยอะนะครับมีคนทำงานเยอะนะครับเราก็จะทำการจัดสรรช่องสัญญาณค่อนข้างเยอะนะครับเป็นกลุ่มช่องสัญญาณไปยังเซลล์นั้นๆนะครับในช่วงเวลานะครับที่มันจะนะครับมีการใช้ช่องสัญญาณเยอะนะครับไอ้ตัวนี้ก็ตกอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า flexible นะครับใช้ทั้ง schedule ดูเวลาแล้วก็ใช้ทั้งการทำนายนะครับในการที่จะจัดสรรช่องสัญญาณโอเคนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของchannel assignment strategy นะครับเดี๋ยวเราในเลคเชอร์หน้าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการ hand off นะครับ